สวัสดีครับพบกับ Beerman Channel วันนี้มีบทความจากหนังสือคนฉลาดทำงานใหญ่คนทั่วไปทำงานเล็กในเรื่องไล่เรียงแผนที่ใช้เวลา1นาทีไล่เรียงสิ่งที่เรียนรู้จากแผนที่โดยการตอบคำถามต่อไปนี้1คุณเห็นอะไรบ้างในรูปแบบหรือความเหมือนกันของเรื่องราวต่างๆของตนเองในช่วงขณะสุดยอด2คุณคิดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงขนาดสุดยอดของตัวเองบ่งบอกว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณ 3. แบบฝึกหัดนี้ยืนยันว่าอะไรคือจุดแข็งของคุณ 4. ในการทำแบบฝึกหัดนี้อะไรทำให้คุณรู้สึกแปลกใจที่สุด 5. ตอนนี้มีอะไรบ้างที่คุณรู้เป็นครั้งแรกและ 6. คุณได้ประโยชน์อะไรมากที่สุดจากการทำแบบฝึกหัดนี้ขอบคุณครับ